กรณีของดิวนะฮะดิวเรียกว่าดิวระดับโลกเลยนะฮะ Facebook กับพรีเมียร์ลีกนะฮะเขาเจรจาจะซื้อขายลิขสิทธิ์นะครับในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะฮะอันนี้เฉพาะในตลาดอาเซียนนะครับก็คือไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามนะฮะ Facebook เนี่ยเขาไปเจรจาจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดสด4ประเทศนี้ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่หลายเดือนแล้วล่ะตอนแรกว่าซื้อได้นะทีแรกก็ว่าได้นะแต่มาเจรจาไม่ลงตัวเขาซื้อเขาเจรจาไปเนี่ยจะซื้อทั้งหมด3ฤดูกาลเริ่มฤดูกาลหน้าครับ2019ถึง2020เป็นฤดูกาลที่1แล้วก็ไล่ไปนะก็เหมือนว่าทำท่าจะได้แล้วด้วยเบื้องต้นก็ในเวียดนามเนี่ยเจรจาได้แล้วนะ Facebook ก็เป็นผู้ถือครองลิขสิทธิ์แล้วแต่ปรากฏว่าครับดูจากสถานะของการเจรจาเนี่ยนะฮะของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาขึ้นสถานะนะบอกว่าอยู่ระหว่างเจรจาก็คือคุยกันมาตลอดนะฮะเจรจากันหลายครั้งสุดท้ายแล้วครับไม่สามารถหาข้อยุติได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดการนำสิทธิ์ไปใช้หาผลประโยชน์อะไรต่างๆเพราะว่ามีข้อเรียกร้องหลายกรณีที่ทั้งสองเห็นไม่ตรงกันเพราะว่ามันไม่ใช่แต่เฉพาะการถ่ายทอดสดไง มันมีเรื่องของการโฆษณานะฮะเรื่องของการขายสินค้าลิขสิทธิ์ต่างๆมันเยอะมากนะฮะมูลค่าแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเขาบอกว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยตั้งราคาแพงมากแพงมาก Facebook ก็ถอยครับสุดท้ายแล้วดีลนี้จบครับล้มไม่มีการคุยกันอีกนี่ฮะพรีเมียร์ลีกก็เลยต้องหาเจ้าใหม่อยู่ตอนนั้นที่มีข่าวออกมาทีแรกเนี่ยเราก็เอาตรงๆผมก็รู้สึกกังวลนะกลัวไม่ได้ดูถ้าดูต้องดูผ่าน Facebook อะนะมันจะดูได้ขนาดไหนอะไรยังไงบ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรอย่างนั้นดีใช่ไหมหรือว่าสัญญาณมันจะเป็นยังไงนะเราดูผ่านตอนนี้เนี่ยผ่านทูวิชั่นใช่ไหมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะก็โอเคอยู่นะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ดีลนี้ก็ปิดไปนะล่มไปนะครับก็รอดูว่าใครจะเป็นใครที่จะประมูลได้กันละกัน